สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวนะคะวันนี้เราอยู่กันคืนวันอังคารที่10กันยายน2562กับดิฉันนงวดีธนิมมานค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันถึงประเด็น Brexit กันนะคะซึ่งสถานการณ์ล่าสุดณตอนนี้ต้องบอกว่าสภาอังกฤษนั้นก็ปิดสมัยประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก่อนที่จะปิดสมัยประชุมนั้นนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันแห่งอังกฤษก็พบกับความพ่ายแพ้ในการเสนอยติยุบสภาแล้วก็จัดการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาตอนนี้เนี่ยก็ยังคงไม่ชัดเจนนะคะว่าการที่อังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรปจะเป็นไปในรูปแบบใดคำว่าออกแบบ no deal หรือว่าไร้ข้อตกลงก็ยังไม่สามารถที่จะบอกว่าปิดประตูไปได้นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ต่อนะคะว่า Brexit กับระบบการเงินโลกนั้นจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ยังคงค้างคากันอยู่เรื่อง Brexit นะคะอาจารย์เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ดูแล้วเหมือนกับจะยุ่งยิ่งกว่าเดิมซะอีกนะคะอาจารย์ประเมินสถานการณ์ Brexit ณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ดูบุคลิกของคุณบริส จอห์นสันคล้ายๆคุณโดนัลด์ทรัมป์เลยนะครับไม่รู้ว่าจะออกมาประเด็นเดียวกันหรือเปล่าก็คือแบบเหมือนกับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ทำให้โลกเหมือนกับประเมินว่าทิศทางจะไปทางไหนไม่ได้ก็คือเหมือนกับว่าทางรัฐสภาอังกฤษเนี่ยก็กลัวว่าการออกแบบโนดีลเนี่ยจะมีผลกระทบมากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของเครือสหราชอาณาจักรก็ประกอบไปด้วยสกอตแลนด์ไอร์แลนด์ตรงนั้นนะครับว่าเอ๊ะรูปแบบของการผูกพันกันในเครือสหทางนู้นเนี่ยเขาก็ยังจะผูกพันกับทางEU อยู่ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับว่าเอ๊ะถ้า Brexit ออกมาแล้วตรงนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ทางคุณบริส จอห์นสันเนี่ยก็คือพร้อมที่จะ Brexit แบบ No Deal เลยผมคิดว่าการยืดเยื้อตรงนี้อาจจะยืดเยื้อไปจนถึงหลังเลือกตั้งแล้วก็คงอาจจะจนถึงต้นปีหน้าแล้วก็ถ้าไม่จบจริงๆเนี่ยคงอาจจะยืดเยื้อต่อไปอีกแต่เราได้เห็นสถานการณ์อย่างนึงที่ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์นี้คืออังกฤษพร้อมจะทำอะไรที่เกินความคาดหมายของระบบโลกได้โดยการที่ให้คุณบริส จอห์นสันเข้ามาครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีคนก่อนเนี่ยไม่ได้แข็งแบบนี้แล้วก็คนยังพอประเมินสถานการณ์ได้แล้วก็เป็นท่าทีที่เหมือนกับจะพยายามประนีประนอมแต่ครั้งนี้ไม่ใช่จะบุคลิกคล้ายๆกับประธานาธิบดีอเมริกาชัดๆนะครับว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่สามารถจะประเมินเหตุการณ์ได้นะครับรอบนี้ผมคงคิดว่าไฮไลท์เนี่ยคงไม่ได้อยู่ที่ว่าจะดีลกับทางสหภาพยุโรปยังไงแต่คงจะเป็นปัญหากันภายในอังกฤษเองว่าเขาจะตกลงกันยังไงแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะออกมาแบบไหนนะครับก็จะต้องออกมาเบรกซิตอยู่ดีเราจะเห็นว่าธีมตอนนี้จะไม่มีการที่ว่าจะไม่เบรกซิตละแต่ธีมเนี่ยมาว่าจะเบรกซิตแบบไหนเท่านั้นเองนะครับค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือสถานการณ์เราลิงก์มาที่เรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกนะคะอาจารย์เรื่องเบรกซิตเนี่ยกับปะทุขึ้นมาอีกละก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเทรดวอร์ซึ่งก็ยังไม่หายไปไหนยังไม่ได้หายไปไหนแล้วก็เบรกซิตก็กลับมาแล้วดูแล้วคือจะเป็นไปลักษณะคล้ายกันอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าจะไปทางใดด้วยใช่ครับเพราะว่าตอนนี้สหภาพยุโรปเองเนี่ยก็มีปัญหาขนาดใหญ่อยู่ในนั้นมากนะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผลตอบแทนพันธบัตรของยุโรปทั้งหมดเนี่ยถือว่าติดลบละซึ่งตรงนี้ทางยุโรปเองโดยเฉพาะทางด้านยุโรปฝั่งตะวันตกอะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่จะต้องฝากเงินไว้กับตัวระบบตราสารหนี้ระบบธนาคารแต่กลายเป็นว่าเอาเงินไปฝากแล้วเนี่ยขณะนี้ติดลบแล้วคนกลุ่มเหล่านี้ไม่มีผลตอบแทนจากการลงทุนจะทำให้รูปแบบของการใช้จ่ายในยุโรปเนี่ยมันกระเตื้องน้อยลงซึ่งตอนนี้ในยุโรปอยู่ได้อย่างเดียวคือนักท่องเที่ยวจากทางเอเชียนะครับที่กำลังไปท่องเที่ยวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้สหภาพยุโรปเองเนี่ยมันเหมือนกับแช่แข็งอ่ะเขา lost ในช่วง10ปีเนี่ยไปเรียบร้อยละแล้วทีนี้10ปีหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งขณะนี้ตัวธนาคารกลางยุโรปเองหรือทาง ECB เองเนี่ยกำลังมีปัญหาขนาดใหญ่ในการเข้าไปซื้อสินทรัพย์เสี่ยงนะฮะก็คือพวกตราสารทางการเงินอยู่ดังนั้นผมคิดว่าอังกฤษหรือแม้กระทั่งอิตาลีเองเนี่ยมองเห็นประเด็นนี้ด้วยว่า
หนึ่งคือคุณไม่สามารถตัดสินใจในชั่วข้ามคืนได้แต่ในขณะที่ถ้าหากเกิด correlation ของตราสารทางการเงินทำงานเนี่ยมันจะพังในชั่วข้ามคืนเลยเราเห็นจากปี2008ใช่ไหมครับมันคล้ายๆว่าจะเกิดจนในที่สุดมันหักขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันหักขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเลยดังนั้นเนี่ยสหภาพยุโรปต้องรอการประชุมกันอะไรกันเนี่ยซึ่งมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจได้ผมคิดว่าอังกฤษเนี่ยเห็นมุมนี้แน่นอนนะครับว่ายุโรปยังไงก็ไปต่อลำบากนะครับซึ่งเราพูดสหภาพยุโรปแท้ที่จริงก็คือเยอรมันนั่นแหละเยอรมันเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะที่เหมือนจะเติบโตไม่ได้ในช่วงเวลานี้นะครับครับค่ะเพราะฉะนั้นที่เราคุยกันหรือว่ามุมมองจากนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าคนในแวดวงตลาดทุนว่าอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปเนี่ยอังกฤษเศรษฐกิจอังกฤษต้องแย่แน่ๆเลยเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าทางสหภาพยุโรปเนี่ยจะดูแล้วอยู่จะในสถานะที่ดีกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่คืออังกฤษเนี่ยมองว่าอยู่กับยุโรปเนี่ยอาจจะรังแต่สร้างความเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตมากกว่าใช่ครับแล้วในความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าทางอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่แข็งแกร่งอันดับต้นๆของโลกเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้ทำให้ตัวเองดูอ่อนแอนะครับเพราะว่าการที่no deal หรือไม่ no deal หรือจะ Brexit หรือไม่ Brexit ไปมาๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าค่าเงินปอนด์เนี่ยอ่อนมากเลยนะครับค่าเงินปอนด์เนี่ยอ่อนลงไปเรื่อยๆผมคิดว่าในปีหน้าเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่แน่นอนนะครับการกดค่าเงินปอนด์ลงไปเนี่ยผมคิดว่าต่อบาทเนี่ยเราอาจจะเห็นที่ประมาณ36ถึง34บาทต่อปอนด์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันอยู่ที่ประมาณ40กว่าใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาหลุดมา37 38แต่ความไม่แน่นอนตรงนี้แหละมันจะทำให้อังกฤษเนี่ยค่าเงินปอนด์เนี่ยเสื่อมลดลงไปเรื่อยๆอ่อนค่าลงไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้แหละกลายเป็นผลดีกับอังกฤษเพราะว่าพอเวลาที่ค่าเงินปอนด์อ่อนเนี่ยการย้ายสินทรัพย์ขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะย้ายจากทางฮ่องกงไม่ว่าจะย้ายจากทางอเมริกาเนี่ยเราเท่ากับว่าเราขายสินทรัพย์ในอเมริกาบนซูเปอร์บับเบิ้ลของอเมริกาแล้วเอาไปซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ดิสเคาท์ของลอนดอนของอังกฤษแทนประเด็นเนี้ยทุกคนไม่ได้มองเพราะว่ากรณีของการประชุมที่แจ็คสันโฮครั้งที่ผ่านมานะครับมาร์คฮันนี่ก็ได้พูดออกมาอย่างมีนัยยะสำคัญมากว่าระบบอาจจะต้องการระบบการเงินใหม่นะครับที่มีเสถียรภาพมากกว่าที่จะให้ดอลลาร์และทำให้เกิดอินเฟลชันเกิดขึ้นเพราะอินเฟลชันเนี่ยมันทำให้มูลค่าทรัพย์สินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่ในขณะที่รายได้ของคนเนี่ยไม่ได้ตามอินเฟลชันขึ้นไปเราจะเห็นเหตุการณ์ในฮ่องกงชัดแล้วว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่สามารถมีอนาคตเป็นของตัวเองได้นะครับเนื่องจากราคาทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยมาร์คฮันนี่พูดเป็นนัยยะว่าโลกมันควรจะต้องมีระบบสำรองที่จะต้องมารองรับหากเกิดอะไรขึ้นกับค่าเงินดอลลาร์แล้วผมคิดว่าการที่ระดับhead ของ Bank of England มาพูดในช่วงเวลานี้เนี่ยมันคงมีนัยยะหลายอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าค่าเงินดอลลาร์ในปัจจุบันเนี้ยมันอ่อนค่าลงอยู่เรื่อยๆนะครับเนื่องจากหลายๆประเทศในโลกเนี่ยได้พยายาม terminate ออกจากระบบของตัวเองแล้วก็ทำการข้อตกลงกันนอกระบบเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นที่จีนตอนนี้ก็กำลังทำแล้วสังเกตอยู่อย่างนึงว่าพอค่าเงินดอลลาร์อ่อนประเทศส่วนใหญ่เนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกปรากฏว่าพอส่งออกแล้วเงินท้องถิ่นเนี่ยแข็งเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่ของแต่ละประเทศณขณะนี้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะงักงันกันอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับโอ้นี่ก็คือเป็นมุมที่อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมตรงที่อาจารย์บอกว่ารื้อซื้อสินทรัพย์ในราคาบับเบิ้ลแต่ว่าปอนเนี่ยถ้าเกิดความไม่แน่นอนต่อไปเนี่ยก็จะอ่อนลงเรื่อยๆแต่ว่าอันนั้นจะเป็นผลดีกับปอนกับปอนกับอังกฤษเองตรงนี้อาจารย์อธิบายเพิ่มนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าค่าเงินเนี่ยมันถูกแบ็กด้วยมูลค่าสินทรัพย์ของประเทศนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อราคาค่าเงินทุกอย่างเนี่ยมันอ่อนลงสถาบันทำให้เห็นว่าของในประเทศนั้นเนี่ยถูกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น property เป็นบริษัทอะไรต่างซึ่งถ้าหากเราไปดูในโครงสร้างของบริษัทในอังกฤษแล้วเนี่ยบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยอยู่มาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่18คืออยู่มา100ปี150ปีบางบริษัทอยู่มา200กว่าปีด้วยซ้ำเขาสามารถผ่านการ disruption ทั้ง 2-3 ครั้งมาเนี่ยแท้ที่จริงแล้วพอเราไปดูเนี่ย
ขาไม่ใช่ผ่าน disruption แต่เขาเป็นคน disruption ระบบเองยกตัวอย่างเช่นในช่วงปลายศตวรรษที่18เนี่ยนะครับเกิดการค้นพบหลอดไฟของเอดิสันโลกได้รู้จักไฟฟ้าโลกได้รู้จักการสื่อสารโลกรู้จักการเดินทางกลายเป็นว่าบริษัทที่อยู่ในประเทศอังกฤษนี่แหละเป็นตัวนำนะครับแล้วเงินปอนทั้งหลายเนี่ยมันก็ดันระบบมาจนถึงขั้นที่ว่าเฟอร์ก็เลยส่งผ่านไปให้ Federal Reserve เป็นคนผลิตแทนแต่ Corporation ของอังกฤษที่สืบทอดมาจาก East of India นะครับยังคงดำเนินอยู่แล้วเขาเองเนี่ยแหละเป็นคนที่ disruption ระบบตลอด100กว่าปีที่ผ่านมาที่เราเห็นนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเตรียมตัวสำหรับโลกอนาคตกันละโอ้ค่ะแสดงว่า Brexit ที่กำลังดำเนินอยู่เกิดขึ้นอยู่นี่ก็คือครับเป็นขั้นตอนระหว่างทางเป็นขั้นตอนระหว่างทางที่กำลังจะเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ซึ่งถือว่ามันเป็นครั้งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติเลยเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบไฮเทคโนโลยีอันที่2ก็คือระบบค่าเงินดอลลาร์เนี่ยซึ่งมันไม่สามารถที่จะดันเศรษฐกิจได้เพราะคนเนี่ยถูกดันด้วยการให้เกิดเป็นเดบนะครับคือทุกคนไม่ว่าจะเป็นบริษัทเป็นเพอร์ซันอลเป็นบุคคลเนี่ยหนี้สินตอนนี้เต็มจนกระทั่งการบริโภคเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดขึ้นการหมุนตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการที่ว่าไม่มีการหมุนตัวเกิดขึ้นในระบบตรงนี้แหละมันเลยทำให้เดบที่มหาศาลในระบบโลกที่มีอยู่เนี่ยมันเตรียมที่จะสุดตัวนะครับอาจารย์คิดว่าคำที่มาร์คานี่พูดว่าจะต้องมีระบบรองรับเนี่ยนะคะเขาหมายถึงอะไรอาจารย์ถ้าให้มองนะครับผมคิดว่าหลังจากค่าเงินดอลลาร์ซึ่งขออ้อมไปดอลลาร์นิดนึงว่าผมคิดว่าทาง Federal Reserve เนี่ยทั้งคุณทรัมป์เองแล้วทางด้านประธานเฟดเองเนี่ยผมคิดว่าเขารู้แต่เขาเล่นละครเขาเล่นกันคนละบทนะครับทรัมป์คือเล่นบทรุนแรงทางด้านประธานเฟดเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าถ้าประธานเฟดบอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคแล้วนะทุกอย่างมันจะเฟลทันทีดังนั้นเขาก็ต้องมองภาพว่ามันสเตเบิลไลซ์มันยังเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ทำตัวเลขให้ดูเติบโตขึ้นมานะครับแต่เราจะเห็นได้เลยว่าวันนี้พอ Federal Reserve ขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามันทำให้เกิดภาวะเงินไม่หมุนในระบบดังนั้นคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยน่าจะมีการตกของตลาดหุ้นรอบนึงเพื่อที่จะกดดันให้เฟดซึ่งเฟดรู้อยู่แล้วล่ะแต่หาทางออกให้เฟดนิดนึงด้วยการที่ว่าทำให้ตลาดหุ้นลงก่อนเมื่อตลาดหุ้นลงเนี่ยจะทำให้เฟดเนี่ยเข้าไปสู่ zero rate ได้ซึ่งพอไปสู่ zero rate แล้วเนี่ยคาดว่าจะได้เห็นประมาณปลายปีหน้าหรือกลางปีหน้านู้นนะครับเฟดจะต้องพิมพ์เงินครั้งใหญ่เพื่อที่จะหมุนในระบบซึ่งตอนนี้ระบบมันไม่หมุนละถึงตอนนั้นเนี่ยค่าเงินดอลลาร์จะเกิดสภาวะเงินฝืดแต่เฟ้อคือมันไม่ได้หมุนไปมันไม่สามารถจะหมุนขับดันเศรษฐกิจได้แต่พอถ้าเกิดเงินเฟ้อตีกลับเนี่ยคือตัวเงินเฟ้อแท้จริงที่ออกมาประกาศกับไอ้ตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะยังไม่ขึ้นแต่ข้าวของในตลาดเนี่ยจะขึ้นเมื่อราคาข้าวของในตลาดขึ้นเนี่ยตรงนั้นแหละจะกลายเป็นปัญหาใหญ่คือ correlation ทำงานแต่ตัวinterest rate เนี่ยมันไม่ตามตรงนั้นน่ะมันจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยสุดค่าอย่างรวดเร็วเราจะเห็นว่าคุณทรัมป์รู้ไหมคุณทรัมป์รู้ถึงทำรูปแบบทำสงครามการค้ากับจีนเพื่อที่จะให้โรงงานในอเมริกาเนี่ยกลับไปที่จีนนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยคือประเทศนึงเลยนะที่โรงงานจากจีนเนี่ยย้ายมาชั่วคราวแต่ว่าทำไมเขายังไม่ย้ายกลับอเมริกาสาเหตุที่ไม่ย้ายกลับเนี่ยเพราะค่าแรงมันแพงเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะทำให้ค่าแรงของอเมริกาถูกก็คือต้องทำให้ค่าเงินตัวเองเนี่ยสุดเสื่อมค่าลงอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเสื่อมค่าลงอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยทุกอย่างในอเมริกาที่เคยแพงเนี่ยมันจะถูกทันทีพอค่าเงินตัวเองเสื่อมผมคิดว่านี่คือเกมที่คุณทรัมป์วางไว้ว่าจะต้องดึงทุกอย่างกลับแล้วทำให้ US ดอลลาร์เนี่ยเสื่อมค่าลงมานะครับแล้วเพราะเหตุนี้แหละเขาถึงจะได้มีการเทขายทรัพย์สินในอเมริกาซึ่งเป็นระดับที่เป็นซูเปอร์บับเบิ้ลอะแล้วก็ย้ายเวลเนี่ยกลับไปที่ลอนดอนในขณะที่ลอนดอนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยยังถูกดิสเคาท์อยู่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมาสักครู่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าคือในลอนดอนเนี่ยคือมีบริษัท
มีคือเรียกว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินมายาวนานด้วยสำหรับลอนดอนแต่มันไม่เพียงแค่นั้นมันมีบริษัทที่มีตำนานเนี่ยก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่ตรงนั้นใช่ครับในลอนดอนเองเนี่ยจะมีส่วนกลางของลอนดอนเลยนะครับเขาเรียกว่า City of London City of London เนี่ยจะมีพื้นที่ประมาณ1ตารางไมล์นะครับในพื้นที่เนี้ยไม่ใช่อยู่ในลอนดอนคือไม่ขึ้นกับลอนดอนแต่เป็นเหมือนนครรัฐอิสระที่อยู่ในนั้นนะครับมีการปกครองเป็นของตัวเองมีกฎหมายเป็นของตัวเองมีตำรวจเป็นของตัวเองแล้วก็ตรงนั้นแหละจะเป็นศูนย์กลางของระบบการเงินแล้วก็อุตสาหกรรมและสำนักงานใหญ่อย่างพวกสินค้าคอน sumer อะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ใน City of London ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมี Mayor of London ซึ่งในไทยเนี่ยจะแปลว่านายกเทศมนตรีของอังกฤษแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ตรงนั้นน่ะคือเมเจอร์ลอร์ดเมเจอร์ออฟลอนดอนก็คือคนที่ดูแลในซิตี้ออฟลอนดอนท่านผู้ชมอาจจะเห็นภาพตรงนี้คือโรมและมีวาติกันอยู่ข้างในวาติกันจะเป็นรัฐอิสระที่อยู่ในกรุงโรมแต่ว่าไม่ขึ้นกับโรมเพราะซิตี้ออฟลอนดอนเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของprivate corporation แล้วก็พวกบริษัทขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารกลุ่มประกันภัยนะครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยใช้วิธีก็คือว่าให้US ดอลลาร์เนี่ยใส่เข้ามาแล้วก็ธนาคารในอังกฤษเนี่ยใช้วิธีเอาเงินจาก ECB นะครับแล้วก็เอามา multiply ในระบบแล้วก็ปล่อยกู้ไปทั่วโลกนะครับการปล่อยกู้เนี่ยก็จะผ่านไปที่เกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบอร์บิวด้าเกาะเคแมนบริติชเวอร์จินหรือที่ติดกับลอนดอนเลยก็คือเอลส์แมนเนี่ยแล้วเข้าไปถือสินทรัพย์ในอเมริกาซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราจะเห็นได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยจะถือผ่านเกาะพวกเนี้ยซึ่งแท้ที่จริงแล้วเงินตรงนี้ก็มาจาก City of London เนี่ยแหละแล้วตรงนี้ก็ลิงก์มาที่สิงคโปร์แล้วก็ลิงก์มาที่ฮ่องกงแล้วก็ลิงก์ไปที่เซี่ยงไฮ้แต่ทำในรูปแบบของบริษัทคอร์ปอเรชั่นแล้วก็ทางฮ่องกงก็จะประกอบไปด้วย Standard Chartered SSBC ซึ่ง SSBC เนี่ยเป็นธนาคารเดียวนะครับที่สามารถโอนเงินโดยไม่ผ่านระบบ SWIFT ได้เขาเรียกว่าระบบ TTก็คือส่งผ่านจากธนาคารในฮ่องกงเองหรือในต่างประเทศที่เป็นของ HSBC เองเนี่ยผ่านไปที่ไหนก็ได้ในโลกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าHSBC เองเนี่ยจะถูกจับในเรื่องของเงินที่ผิดกฎหมายอยู่เรื่อยๆซึ่งทางฝั่งอเมริกาก็มีอีกธนาคารนึงก็คือ Citibank นะครับซึ่งก็เคยเจอปัญหานี้ดังนั้นใน City of London เนี่ยเหมือนกับเป็นประเทศหนึ่งแล้วเขาใช้เงินเนี่ยแหละในการเข้าไปลงทุนไปปล่อยกู้นะครับผ่านไปให้กับตัวธนาคารเขาเรียกว่าตัวธนาคารแบงก์ธนาคารกลางของแต่ละประเทศถ้าบ้านเราก็ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยหรือธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยไปปล่อยกู้ให้ระบบธนาคารทีนี้คอร์ปอเรชั่นจะทำงานยังไงคอร์ปอเรชั่นเนี่ยก็จะเอาเงินกู้จากCity of London เนี่ยผ่านไปสิงคโปร์ผ่านไปฮ่องกงผ่านเบอร์บิวด้านะครับแล้วก็ผ่านเข้ามาเพื่อมาประกอบการในประเทศนั้นๆแล้วก็ใช้เงินกู้ของประเทศนั้นๆซึ่งในทุกประเทศในโลกเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์วงเงินกู้ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ของ GDP แล้วก็ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นนะครับธนาคารพวกนั้นเนี่ยก็จะรับความเสี่ยงโดยใช้กฎหมายของประเทศนั้นๆเพื่อเป็นคนรับความเสี่ยงยกตัวอย่างถ้าธนาคารในประเทศไทยเกิดล้มรัฐบาลในประเทศไทยก็จะต้องมาจัดการอุ้มธนาคารเหล่านั้นซึ่งอันเนี้ยมันคือตัวที่ป้องกันคือเวลาที่จะมีศัพท์คำหนึ่งเขาเรียกว่าเกิด private gain และ public loss เพราะฉะนั้นเวลาที่ทำเนี่ยกำไรจะตีกลับไปแต่เวลาที่ขาดทุนเนี่ยประชาชนในประเทศนั่นแหละจะเป็นคนรับขาดทุนและนั่นแหละคือตัวที่ทำให้เกิดบูมบัสไซเคิลที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังอยู่ในวงรอบใหญ่ของบูมบัสไซเคิลแล้วก็รูปของการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจทั้งหมดดังนั้นตัวบริษัทใน City of London เนี่ยเขาจะทำการค้าเงินแล้วไม่เทคริสในด้านความเสี่ยงนะครับยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากเลยนะครับอย่างชาเนี่ยเราเห็นว่าน้ำชาที่เราดื่มเนี่ยมีชาอยู่ 2-3 ยี่ห้อซึ่งราคาแพงมากแล้วราคาชาพวกนี้มันแพงมาแล้ว150ปีแสดงว่าไม่ว่ารูปแบบเศรษฐกิจเป็นยังไงเนี่ยราคาสินค้าพวกนี้แพงเสมอแล้วเขาก็ไปใช้ทรัพยากรในประเทศต่างๆแต่สิ่งที่กลับไปที่ลอนดอนเนี่ยคืออะไรครับก็คือเงินที่จะกลับไปหมุนเวียนอยู่ในระบบเท่านั้นเองนะฮะดังนั้นในการซ้อนในลอนดอนเนี่ยก็คือลอนดอนเนี่ยกลายเป็นfinancial system ที่อยู่ในโลกซึ่ง
เป็นเหมือนนครรัฐอิสระอยู่ในนั้นนะครับภายใต้ City of London เนี่ยก็จะมีCity of London Corporation ซึ่ง City of London Corporation เนี่ยก็จะเข้ามาถือหุ้นผ่านธนาคารลอยนะครับผ่าน SSBC นะครับผ่านธนาคารแล้วก็บริษัทประกันภัยต่างๆแล้วก็พวกนี้ก็แตกสาขาไปทั่วโลกหมดเลยนะครับโดยการที่ว่าใช้ตัวระบบโครงสร้างทางการเงินที่ซับซ้อนที่คนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ตีกลับไปให้กับทาง City of London ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรนั่งกินเงินปันผลอย่างเดียวแล้วก็รอให้ธุรกิจมันเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือโครงสร้างที่อังกฤษวางไว้ก็ถึงมองว่าลอนดอนเนี่ยคือศูนย์กลางของอาณาจักรทางด้านการเงินแต่คนเนี่ยมองเห็นภาพไม่ออกแล้วก็ไปพอยที่อเมริกาที่วอลล์สตรีทแทนครับค่ะคือนงบอกแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์ว่าคือภาพตอนนี้เหมือนกับว่าอันนี้ก่อนหน้า Brexit ก็คืออ่ะดอลลาร์ก็ยังแข็งแรงอยู่ปอนด์ก็ยังโอเคอยู่แล้วก็ผนึกรวมกับทางสหภาพยุโรปใช่ไหมคะแต่ว่านะตอนนี้คือมีประเด็นเรื่องสงครามการค้าเกิดขึ้นมี Brexit เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความเสื่อมค่าทั้งของดอลลาร์แล้วก็ของปอนของสหราชอาณาจักรของอังกฤษเนี่ยนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นตอนนี้คือเหมือนกับว่าวงรอบมันกำลังหมุนครับหมุนกลับไปหมุนกลับไปอยู่ที่สิ่งที่อาจารย์มองว่ามันคือ City of London มันเป็นระบบที่ถูกครีเอทขึ้นมาใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเขาได้วางโครงสร้างตรงนี้ไว้อยู่ละดังนั้นค่าเงินดอลลาร์ที่มันลดค่าลงมาเนี่ยมันคือการลดค่าด้วยตัวของมันเองเพราะว่ามันมีมูลค่ามหาศาลแต่ตัวเงินปอนด์เนี่ยมันลดค่าด้วยการสร้างสถานการณ์ให้ดูว่าอ่อนแอนะครับแล้วก็เข้ามาซึ่งปรากฏว่าในโครงสร้างเนี่ยบริษัทเหล่านี้เขาใช้วิธีเข้าไปถือบริษัทที่เป็นไมนิ่งแล้วไมนิ่งต่างๆเนี่ยคือไมนิ่งขุดแร่เงินและแร่ทองนะครับซึ่งถ้าหากเกิดอะไรขึ้นไอ้เงินดอลลาร์ที่อยู่ใน Bank of England เนี่ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนดอลลาร์ไปเป็นสัญญาการซื้อขายทองคำล่วงหน้ากี่ปีก็ได้เท่าที่เงินดอลลาร์มีอยู่ใน Bank of England ดังนั้นพอเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บการที่ Bank of England ขึ้นกับสหภาพยุโรปเนี่ยจะทำให้ไม่สามารถจะตัดสินใจได้ในชั่วข้ามคืนแต่ถ้า Bank of England เป็น independent อยู่เขาสามารถตัดสินใจโดยบริษัททั้งหมดเนี่ยก็คือ City of London และ NM Rothschild เนี่ยสามารถที่จะทำสัญญากันคืนนั้นว่าดอลลาร์เนี่ยสามารถที่จะมาซื้อสัญญาล่วงหน้านะครับเหตุการณ์เนี้ยตอนช่วงทศวรรษที่1920ถึง1939เนี่ยนะครับมันเคยเกิดเหตุการณ์นี้เรื่องของการโยกเงินกับยุโรปกลับไปอเมริกาจากอเมริกากลับมายุโรปจนเกิด Great Recession ใหญ่ครั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโดยการถือสัญญาซึ่งกันและกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่ว่า US ดอลลาร์เกิดเสื่อมค่าลงมาอย่างรวดเร็วเนี่ยค่าเงินปอนด์กับค่าเงินหยวนจะขึ้นมาผงาดกันแล้วคิดว่าน่าจะวางระบบไว้เพื่อที่จะไปพบกันที่ IMF บนระบบ Digital Currencyซึ่งวันนี้ตัว Digital Currency เนี่ยทาง PBOC ของจีนเนี่ยได้ประกาศแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ตัวระบบ Data Center ตัวระบบ System ของจีนเนี่ยผมมองว่าสมบูรณ์ที่สุดในโลกระบบ Payment Gateway นะครับเพราะว่าสามารถที่จะประมวลผลแบบ Real Time ได้เลยจากการใช้จ่ายแบบface recognition ในการจ่ายเงินผ่าน QR Code มันจะประมวลผลแล้วเขาก็ไปกันทั้งประเทศเลยนะครับโอ้ตรงนี้อาจารย์เปิดอีกประเด็นนึงแล้วนะคะครับปอนจะไปตีคู่กับหยวนครับซึ่งอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเราติดตามข่าวตอนนี้เราจะคิดว่าสหรัฐครับกับอังกฤษเนี่ยครับอ่ะเป็นพันธมิตรกันแน่นอนครับจีนเนี่ยคือเป็นเป้าที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามครับแต่ตรงนี้อาจารย์ทำไมอาจารย์มองแบบนี้คะผมมองว่าถ้าหากมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในโลกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1920ถึง1930นะครับช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันจะเกิดภาวะความยากจนไปทั่วโลกบ้านเราก็กระทบด้วยแล้วมันจะไปดิเรกชันไปถึงระดับการที่ว่าแต่ละประเทศจะโทษผู้ปกครองและการโทษผู้ปกครองเนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างของประเทศจำนวนมากในช่วงเวลานั้นนะครับเราเปลี่ยนจากระบบกษัตริย์ไปเป็นระบบประชาธิปไตยบ้างคอมมิวนิสต์บ้างเผด็จการบ้างเนี่ย
วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันจะพาไปสู่ตรงนั้นแต่ณนาทีนี้เองเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฮ่องกงนะครับการชูธงชาติอเมริกาชูธงชาติอังกฤษซึ่งม็อบก็จะคล้ายๆบ้านเราซึ่งก็อยากชูแต่ก็ชูไม่ได้ใจยังไม่กล้าพอนะฮะผลที่ขึ้นไปสู่ในประเทศจีนคือต่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยแต่ตอนนี้ประเทศจีนกำลังถูกโจมตีจากศัตรูภายนอกค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่กังวลเรื่องเศรษฐกิจจะทรุดตัวแต่มันจะมีสภาวะที่ว่ารวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราจะเห็นว่าชาวจีนพ้นทะเลเริ่มออกมาแสดงความไม่พอใจกับเหตุการณ์ในฮ่องกงดังนั้นสีจิ้นผิงเนี่ยเดินมาถูกทางเลยคือปล่อยให้ฮ่องกงเละไปเลยแล้วโชว์กันขึ้นมาเราจะสังเกตให้ว่าสื่อขนาดนี้โชว์ว่าอเมริกาอังกฤษสนับสนุนยังไงแล้วก็ม็อบเนี่ยก็เดินมาทำให้เห็นด้วยว่าที่เหล่านี้สนับสนุนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือการโจมตีครั้งใหญ่ซึ่งมันจะทำให้คนในประเทศจีนมีความรู้สึกเลยว่าฉันถูกโจมตีการค้านะมาดามหัวเว่ยถูกยึดไปแล้วก็ถูกทรัมป์โจมตีเรื่องภาษีดังนั้นทรัมป์เนี่ยแหละคือคนที่ทำให้เศรษฐกิจจีนตกต่ำดังนั้นการร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่จะผ่านวิกฤตรอบนี้จะไม่ได้พอยต์ไปที่ผู้นำแต่จะพอยต์ไปที่การถูกโจมตีจากภายนอกแล้วประเทศจีนจะเป็นประเทศที่แข็งแกร่งอันนี้ในแง่ของ politics นะครับแต่ถ้าในแง่ของตัวระบบ banking system แล้วเนี่ยถ้าเรามองทุนสำรองของจีนที่มีอยู่มากที่สุดเลยเนี่ยเทียบกับทองคำที่ PBOC ถือกับที่ธนาคารพาณิชย์เขาถือเนี่ยรวมๆกันประมาณ 5,000 ตันเนี่ยนะครับยังไม่รวมของประชาชนที่ถือกันในประเทศอีกเนี่ยนะครับถ้าเราทำเรื่องของการ hedge ดูแล้วถ้าค่าเงินดอลลาร์มันหายไป 50% เนี่ยแล้วราคาทองคำมันพุ่งขึ้นมาเท่ากับว่าตัวดอลลาร์ที่มีกับราคาทองคำที่มีเนี่ยมันจะ hedge กันพอดีดังนั้นประเทศจีนจึงไม่มีความเสี่ยงต่อการถือดอลลาร์แต่เก็บดอลลาร์ไว้เพื่อเป็นเหมือนกับไว้คอยขู่ว่าจะเฮ้ยถ้าเกิดขึ้นนะฉันจะทำช็อตเซลล์ดอลลาร์อยู่ให้ดูนะครับถ้าการทำช็อตเซลล์นั่นแหละมันจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยสุดค่าอย่างรวดเร็วแต่อันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่ารัสเซียเองตอนนี้ไม่ถือเงินสดจะถือเงินดอลลาร์เฉพาะที่จะต้องเปิด LC เท่านั้นแต่เงินส่วนอื่นเนี่ยเปลี่ยนไปถือทองคำหรือเป็นถือเงินสกุลอื่นๆนะครับดังนั้นโมเดลเดียวกันเลยคืออังกฤษกับทางจีนเนี่ยใช้โมเดลในการใช้ทองคำหนุนหลังเพื่อจะผ่านช่วงคริสตรงนี้ให้ได้นะครับช่วงการเปลี่ยนผ่านของระบบโครงสร้างใหญ่ครับโอ้โหทีนี้เนี่ยคือถ้าเราคิดตามที่อาจารย์พูดไปเนี่ยเราก็จะมีเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฮ่องกงเข้าไปด้วยนะอาจารย์คือเราก็ภาพที่เห็นเนี่ยมันคงไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญที่ฮ่องกงก็เคยอยู่ในอ้อมอกของอังกฤษมาก่อนใช่ไหมอาจารย์มุมนี้เนี่ยอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะมันมีความเชื่อมโยงแล้วระบบการเงินที่มันกำลังย้อนกลับไปสู่ซิตี้ออฟลอนดอนเนี่ยมันจะตรงนี้มันสายโยงมันเป็นยังไงอาจารย์ครับหนึ่งในคนที่เป็นตัวแทนเลยนะครับก็คือตระกูลลีซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตระกูลลีเนี่ยจะสัมพันธ์กันหรือเปล่าไม่ทราบแต่แท้เดียวกันเนี่ยจะประกอบไปด้วยคุณหลีเผิงซึ่งอยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนคุณลีกาชิงอยู่ในฮ่องกงแล้วก็คุณลีเซียนลุงซึ่งเป็นลูกของคุณลีกวนยูเนี่ยอยู่ในทางด้านของสิงคโปร์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาขึ้นมาได้ด้วยระบบการเงินที่หนุนจากธนาคารจากอังกฤษทั้งสิ้นนะครับวันนี้คุณลีกาชิงก็ออกมาพูดเป็นไหนๆเหมือนกับสนับสนุนม็อบเพื่อทำให้ดูว่าม็อบควรจะไปแล้วก็มีความชอบธรรมแต่เราจะเห็นได้ว่าเงินก่อนหน้านี้คุณลีกาชิงได้ขายทรัพย์สินรวมๆแล้วมูลค่าเกือบ100,000 ล้านเหรียญนะครับแล้วก็โยกทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยจากฮ่องกงเนี่ยเอากลับไปไว้ที่อังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นไอ้สิ่งที่เห็นในฮ่องกงเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินไม่เท่าไหร่เท่าที่เขามีแต่เขาก็ยังคงพำนักอยู่ในฮ่องกงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นฮ่องกงเนี่ยจะถูก create เป็นchaos city แน่นอนหลังจากนี้แล้วก็จะยืดตรงเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของการเชื่อมโยงนะฮะระบบธนาคารระบบอุตสาหกรรมมันเชื่อมโยงกับทางอเมริกาแล้วก็เชื่อมโยงกับทางอังกฤษอยู่แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยจะถูกอำพรางด้วยการเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นนะครับผ่านเกาะต่างๆ
นะครับแล้วก็เข้ามาถือกิจการในกลุ่มประเทศเหล่านี้เท่านั้นค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าไล่เรียงกันตามมาในลักษณะแบบนี้นะคะอาจารย์คิดว่าคือระบบที่มันกำลังอยู่ในระหว่างการหมุนย้อนไปแบบณตอนนี้เนี่ยครับเมื่อไหร่มันถึงจะถึงจุดที่ว่าเริ่มเข้าสู่ระบบใหม่ครับเราใช้คำนี้ได้มั้ยอาจารย์เป็นระบบใหม่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือดอลลาร์ก็คงจะเสื่อมไปเราจะเห็นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยคือการอ่อนค่าของดอลลาร์เรื่อยๆ มันก็จะมี2ปัจจัยก็คือการที่เขาไม่ได้พิมพ์ดอลลาร์เพิ่มจากกรณีของ QE การขึ้นดอกเบี้ยแต่ตัวที่เป็นประเด็นหลักๆเลยคือตัวสงครามการค้าค่ะนะครับที่ทำให้หลายๆประเทศเนี่ยเริ่มที่จะไม่ถือดอลลาร์แล้วก็ทำการเขาเรียกว่าทำสวอปกันโดยตรงนะครับอันนี้เราก็จะเห็นภาพตรงนี้เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้เองเนี่ยโลกกำลังอยู่จุดไหนเราจะเห็นได้ว่าทั้ง politics เองก็เริ่มมีปัญหาแบบที่เราไม่ได้คิดมาก่อนนะครับทางด้านอีโคโนมิกเนี่ยมันซุดกันทั้งประเทศทั้งโลกละวันนี้ไม่มีประเทศไหนเนี่ยในโลกที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าดอลลาร์พาวเวอร์เนี่ยมันไม่ได้ดันระบบจริงๆมันไม่ได้ดันมาตั้งแต่ปี2008แล้วแต่หลังจากปี2008เนี่ยทุกคนมีขึ้นคือการเพิ่มบาลานซ์ชีตรายได้ทุกคนไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าบาลานซ์ชีตคือหนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนของการเป็นหนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นดังนั้นเหตุเนี้ยจึงสามารถบอกได้เลยว่าตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาจนถึงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าสู่ตัววิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เป็นที่เรียบร้อยละแต่สิ่งที่เรากำลังถามว่าเมื่อไหร่จะเกิดนั่นคือผลของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจคือการพังของตลาดนะครับตอนนี้เราอยู่แล้วว่าเราลองถามว่าวันนี้ใครที่อยากซื้อของทุกคนก็บอกไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วมันเป็นแบบนี้ทั้งโลกผมเดินทางไปในแต่ละที่เนี่ยผมก็เห็นสภาพความหดหู่ของผู้คนนะครับอย่างไปอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์ซึ่งคาดว่าจะเป็นที่ที่คนรายได้สูงมากแต่รอบๆโรงแรมที่ผมอยู่เนี่ยหรือร้านวอลมาร์ทและร้านอาหารรอบๆเนี่ยเงียบเหงามากนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่วันเดียวผมอยู่ทั้งอาทิตย์เราก็จะเดินไปทานข้าวทุกเย็นเราก็จะเห็นว่าผู้คนเดินน้อยมากนะครับหรือมาทานข้าวเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยซึ่งถือว่าแถบนั้นเนี่ยเป็นเมืองที่รายได้ค่อนข้างสูงในอเมริกาเพราะทุกคนไปซื้อบ้านหมดแล้วเอาเงินไปซื้อบ้านทำให้เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันไม่หมุน อันนี้แหละคือปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าหากราคาบ้านร่วงเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันจะทำให้สินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันในธนาคารเนี่ยมีปัญหาทันทีนะครับดังนั้นการที่เศรษฐกิจโลกไม่หมุนเนี่ยวันนี้เราอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจไปแล้วแต่เรายังไม่เห็นผลของวิกฤตเศรษฐกิจนั่นคือการพังของตลาดแต่รอบนี้ตัวที่จะพังในของตลาดเลยเนี่ยจะไม่ได้เห็นการพังของตลาดหุ้นแต่จะเห็นการพังของตลาดตราสารหนี้นะครับตราสารหนี้ซึ่งปี2008เรามีนวัตกรรมทางการเงินแต่วันนี้มันพัฒนาไปมากกว่านั้นอีกมีนักลงทุนบางท่านก็เขียนมาถามผมนะครับบอกอาจารย์มันมีไอ้กองทุนประเภทนึงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าทองคำขึ้นพี่จะได้กำไรแต่ถ้าทองคำลงเราได้เงินต้นมันหมายความว่ายังไงแต่เป็นกองทุนที่ออกมาขายตอนนี้ไอ้โปรดักต์นวัตกรรมเนี่ยมันมีกระจายไปทั่วไปหมดเลยแล้วทุกคนก็อยากออกแบบโดยที่เอาเงินของคนอื่นมาเป็นความเสี่ยงซึ่งขณะนี้เองเนี่ยมันกระจายไปทั่วโลกหมดละคือทุกคนกำลังเซิร์ชยิลด์เพราะว่าดอกเบี้ยของพันธบัตรเนี่ยต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นไอ้ตัวเดบต์คอมเพล็กซ์เนี่ยที่มันสร้างกันไว้ถ้าหากมันมีจุดตรงไหนเออร์เลอร์เนี่ยมันจะดีฟอลต์กันทั้งระบบนะครับแล้วมันจะซุดลงมาอย่างชัดเจนเลยเรายกตัวอย่างว่ามีบริษัท property ในเมืองไทยบริษัทนึงเนี่ยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มี DE ratio เนี่ยถึง81เท่า DE ratio หมายความว่ามีทุนแล้วมีหนี้สินต่อทุนนะครับก็คือมีทุน1บาทมีหนี้81บาทแล้วปรากฏว่ามันมีประเภทเนี้ยอยู่ในออสเตรเลียอยู่ในฮ่องกงรอที่จะมีใครบางคนเกิดภาวะ default มันจะเกิดจากอะไรอันที่1คือ revenue หรือการได้รายได้ของบริษัทนั้นไม่พอต่อการจ่ายดอกเบี้ยผมขอใช้คำนี้นะครับไม่เพียงพอต่อการจ่ายดอกเบี้ยผมไม่ได้มองว่าเขาจะคืนหนี้ได้เลยอันที่1อันที่2คือถ้าดอกเบี้ยขึ้นแล้วถ้าทั้ง2อย่างเนี่ยเอามารวมกันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วตลาดหุ้นทั่วโลกขนาดนี้ที่เราเห็นคำว่าหุ้นแท้ที่จริงไม่ใช่หุ้นนะครับมันคือตราสารหนี้
ยกตัวอย่างอย่างเช่นผมอยู่ City of London ผมจะมาสร้างบริษัทนึงผมจะไปออกบอนด์ที่ลอนดอนดอกเบี้ย1หรือ2หรือ 3% แล้วก็เอามาตั้งบริษัทคือนี่ถูกเปลี่ยนมาเป็นบริษัทคือ Equity ในสิงคโปร์แล้วก็เอา Equity ในสิงคโปร์เนี่ยมาขอกู้ในสิงคโปร์ค่ะแล้วพอกู้ได้เงินจาก 1,000 ล้านไปเป็น 3,000 ล้านก็เอาไปซื้อเอามาตั้งโฮลดิ้งในประเทศไทยในอินโดในอะไรแล้วก็กระจายออกไปอีกเพราะฉะนั้นหุ้นทุกหมดเนี่ยมันคือตัวที่เป็นเดฟแล้วเดฟเหล่านี้มันเอาไปซ้อนเดฟอีกซึ่งบางนวัตกรรมทางการเงินเนี่ยมันซ้อนกัน 3-4 ชั้น 3-4 รอบไม่พูดถึงชั้นนะฮะชั้นเนี่ยคืออย่างเช่นเราเห็น81เท่าแต่ไอ้ที่อยู่ตรงเนี้ยมันมีข้างบนอีกแล้วตรงเนี้ยมันมีข้างๆอีกบนนวัตกรรมทางการเงินดังนั้นถ้าหากตัวcorrelation ของตราสารหนี้เนี่ยมันพังลงมันจะทำให้ทุกอย่างสุดลงหรือถ้าตลาดหุ้นตกอย่างรุนแรงระบบ finance system ของโลกเนี่ยจะชะงักงันทันทีจะเกิดภาวะที่เรียกว่า credit crunch ถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับจะเกิดที่เรียกว่าตัวอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงหรือ LIBOR มันจะกระโดดขึ้นทีเนี้ยอังกฤษจะกลับขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเลยเพราะว่าอังกฤษปล่อยกู้ทั้งโลกในอัตราเงินปอนด์ที่ต่ำดังนั้นถ้าปล่อยกู้ในช่วงที่ต่ำกว่า40ลงมาจนถึง35เนี่ยนะครับแล้วค่าเงินปอนด์วิ่งไป45ไป50เท่ากับคนกู้อังกฤษเนี่ยเป็นหนี้เพิ่มแล้วอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในโลกคืออัตราดอกเบี้ยไลบอร์ซึ่งก็ถูกกำหนดโดยอังกฤษซึ่งปัจจุบันไลบอร์ต่ำมากแต่เป็นไลบอร์บวก3บวก4บวก5บวก6แล้วแต่แทนถ้าไลบอร์ตอนปี2008เนี่ยขึ้นไปถึง7ดังนั้นค่าเงินที่เพิ่มขึ้นของอังกฤษแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่วิ่งขึ้นเท่ากับทั้งโลกเนี่ยจะถูกอังกฤษยึดทรัพย์สินทันทีจากการที่ปล่อยกู้ค่ะโอ้คือพูดง่ายๆว่าถ้ามีตัวคือมันเป็นหนี้ซ้อนหนี้ซ้อนหนี้ซ้อนหนี้ครับถ้าเกิดสะดุดสักจุดนึงเนี่ยครับเหมือนกับถูกจิ๊กซอถูกดึงออกไปจากพีระมิดที่ต่อๆกันขึ้นไปเนี่ยมันก็จะพังลงมาทั้งหมดมันเองมันจะไม่ใช่พีระมิดที่ต่อขึ้นไปมันเป็นพีระมิดมุมหนึ่งเป็นพีระมิดมุมหนึ่งและเป็นพีระมิดมุมหนึ่งที่ไม่ได้มั่นคงอะไรสักเท่าไหร่ที่ไม่ได้มีอะไรความมั่นคงเลยเราอยู่บนความเปราะบางที่สุดเท่าที่เราเคยมีบันทึกทางประวัติศาสตร์มาค่ะครับค่ะโอ้ทีนี้เราเห็นภาพแล้วนะคะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นความไม่แน่นอนที่มันเหมือนมันยังจะไม่จบเร็วๆวันเนี่ยมันมาจากประมาณเนี้ยสาเหตุนี้เพราะว่ามันกระบวนการมันกำลังดำเนินอยู่ครับprocess เนี้ยมันกำลังดำเนินอยู่ทีนี้ถ้าเกิดว่าดูในระยะใกล้ๆอย่างงี้นะอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวจะมีประชุม ECB ครับเดี๋ยววีคหน้าสัปดาห์หน้ามีประชุม Fed ครับอีกนะคะอาจารย์แล้วก็ถ้าดูนะตอนนี้เนี่ยดูมุมราคาทองเคยพุ่งไปแบบ 1,550 กว่าเหรียญต่อออนซ์ตอนนี้ก็เริ่มย่อลงมานะอาจารย์ช่วยดูถึงตรงนี้นิดนึงว่าระยะใกล้ๆเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นเราน่าจะเป็นรายการเดียวมั้งครับที่พูดเรื่องทองกันมา 3-4 ปีใช่ไหมครับค่ะแล้วเราคุยในเรื่องของการไม่ได้เป็นนักการเก่งกำไรแต่เราพูดกันในแง่ของการ protect wealth ของพวกเรานะครับทีนี้เฟดเนี่ยรอบนี้ให้ทั้งบวกและลบคืออาจจะลดดอกเบี้ยหรือไม่ลดแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ตลาดเนี่ยยอมรับไปละว่ายังไงดอกเบี้ยคุณจะต้องลงสู่ศูนย์แน่นอนซึ่งอลันกรีนสแปร์ก็มาพูดแล้วดังนั้นมันอยู่ที่ว่าเขาจะพาไปถึงจุดนั้นแล้วคนไม่แตกตื่นยังไงตอนนี้เราจะสังเกตว่าทีมเนี่ยเพื่อที่ไม่ให้คนแตกตื่นเพราะทุกอย่างมันลงไม่ได้เพราะตอนนี้ระบบไม่สามารถที่จะรองรับได้นะครับ ECB คงต้องดูว่าหลังจากคริสตินลาการ์ดเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงที่ผมประทับใจมากเป็นผู้หญิงที่มีความเยือกเย็นและเด็ดขาดซึ่งแบบนี้แหละเขาสามารถทำอะไรก็ได้ในการตัดสินใจแบบฉับพลันนะครับมาคุมเนี่ย ECB จะไปทางไหนคงต้องดูผลจากครั้งเนี้ยซึ่งจะบอกว่าให้แนวโน้มของ ECB จะไปทางไหนได้อีกในปีหน้าเนี่ย
จะค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นดังนั้นอยากให้ฟังในรายละเอียดของการประชุม ECB ในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งจะเป็นไฮไลท์สำคัญเหมือนกันถัดมาคือตัวราคาทองคำเราจะเห็นได้ว่าในช่วงประมาณสัก6เดือนย้อนหลังเนี่ยค่าเงินดอลลาร์มันจะอ่อนค่าลงสังเกตง่ายๆจากค่าเงินบาทไป32ตอนนี้ลงมา30ต้นๆนะครับก็ทำให้บาทเราแข็งนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าช่วงที่อยู่ช่วงหนึ่งเมื่อสักประมาณเดือนในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทองคำวิ่งไป100ถึง150เหรียญเพราะอะไรครับเพราะว่าพอเงินดอลลาร์ลดลงปุ๊บจีนเนี่ยจาก6.8ต่อ1ดอลลาร์วิ่งไปแตะ7ทองคำพุ่งทันทีเลยอันนี้เป็นสัญญาณแล้วว่า Fiat Currency หรือเงินที่เป็นเงินธนบัตรเนี่ยซึ่งธนบัตรทั้งหมดในโลกเนี่ยมันถูกแบ็คโดยหนี้ซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นหนี้ของอเมริกามาเป็นทุนสำรองของเมืองไทยแล้วเขาให้นิยามว่ามันคือสินทรัพย์แห่งความมั่งคั่งแล้วถือไว้แล้วก็มาพิมพ์เป็นเงินบาทดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเงินมันเป็นระบบแบบนี้เหมือนกันทั้งโลกคือไปถือสินทรัพย์เพื่อเอามาค้ำประกันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือหนี้ที่ซ้อนกันอยู่ดังนั้นพอจีนลดค่าเงินลงไปเพื่อแข่งกับดอลลาร์ปุ๊บราคาทองพุ่งขึ้นเลยแต่ทองขึ้นไม่ใช่ขึ้นจากเขาเรียกว่าการเก็งกำไรหรือการปั่นราคาแต่มันเป็นการทำงานของ correlation นะครับดังนั้นถ้าหาก correlation มันทำงานเนี่ยมันจะดันราคาทองขึ้นไปตอนนี้โลกสะท้อนแล้วว่าเงิน Fiat Currency หรือเงินที่เป็นธนบัตรที่เราใช้กันทั่วโลกเนี่ยมันเริ่มมีมูลค่าลดลงพร้อมๆกันมันถึงไปออกที่ราคาทองคำและราคาเงินนะครับดังนั้นถ้าหากว่าอเมริกาหรือทางค่าเงินต่างๆทั่วโลกเนี่ยลดค่าเงินตัวเองอีกก็จะกดดันให้ราคาทองเนี่ยวิ่งขึ้นไปอีกแล้วมันจะถึงจุดนึงที่ทุกคนเนี่ยจะวิ่งมาหาทองคำเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยราคาทองคำจะวิ่งขึ้นเป็นแบบผมคิดว่าอาจจะได้เห็นในราคาที่สูงเท่าที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าขนาดนี้ถ้าเราคิดเอาราคาทองคำนะครับไปแบ็กในระดับ M1 ของเงินทั้งโลกเนี่ยด้วยปริมาณเงิน M1 ก็คือเงินที่ออกจากธนาคารชาติของแต่ละที่นะครับเราก็เอามาเป็นสู่ระบบธนาคารซึ่งเป็นเงินต้นทางเนี่ยเราใช้ 40% แบ็กเนี่ยด้วยมูลค่าทองคำที่มีอยู่ประมาณ 33,000 ตันทั่วโลกที่ระบุตัวเลขได้เนี่ยนะครับมันจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 8,000 เหรียญต่อทอยส์ออนดังนั้นราคาตอนนี้มันถือว่าถูกดิสเคาท์อยู่แต่ผมไม่คิดว่าวันที่ M1 correlation ทำงานมันจะไป 8,000 เหรียญแต่ผมกังวลว่าตัว M3 ก็คือภาคประชาชนแล้วก็ภาคบริษัทขนาดเล็กเนี่ยทุกคนแห่ทิ้งเงินของตัวเองแล้วมาถือทองคำตรงนั้นทองคำมันจะวิ่งไปกว่านั้นอีกเพราะว่าทองคำมีอยู่จำกัดมากในโลกขณะนี้นะครับอาจารย์ที่นี่คือเป็นภาพที่เรามองระบบการเงินโลกท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับดอลลาร์กับปอนด์กับราคาทองคำกับสถานการณ์ความไม่ชัดเจนในด้านการเมืองของแต่ละประเทศแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นจริงๆเราคุยกันมาอย่างเทรดวอร์นี่ก็คือ 2-3 ปีแล้วตั้งแต่คุณทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นนี่คือภาพที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้และดูแล้วคือถ้าฟังจากที่อาจารย์มันก็คงน่าจะไม่ไปจากนี้แต่ว่าเพราะฉะนั้นณจุดนี้ที่ทองตอนนี้ราคาทองนี่ย่อลงมาหลุด 1,500 เหรียญแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็น่าจะเป็นจังหวะครับเป็นจังหวะนะคะที่ไม่ใช่เก็งกำไรนะครับแต่ว่าไปเก็บเพื่อ protect wealth ของเรานะครับเพื่อจะปกป้องมูลค่าทรัพย์สินของเราที่มีอยู่นะครับค่ะอาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงเรามองมุมประเทศไทยบ้างนะคะดูความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแบบนี้คือภาวะเศรษฐกิจไทยนะตอนนี้ทุกคนก็บอกว่าโอ้โหสงสัยคือปัจจัยภายนอกมันเป็นแบบนี้บ้านเราก็คงจะหนีไม่พ้นเนี่ยนะคะอาจารย์มองในมุมประเทศไทยบ้างว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะต้องทำยังไงบ้างนะอาจารย์ถ้าจะคุยประเทศไทยอาจจะต้องขอสักตอนนึงนะครับแต่ขอสรุปสั้นๆอย่างนี้ว่าถ้าหากปีหน้าเนี่ยเราค่าเงินของเราเนี่ยแข็งไปจนถึง27หรือถ้ามองแบบฮาร์ดคอร์หน่อยก็คงไปที่25เนี่ยผู้ส่งออกเนี่ยจะกระทบอันที่1อันที่2คือนักท่องเที่ยวจะเริ่มกระทบเพราะเราจะเห็นได้ว่าพอค่าเงินปอนด์อ่อนเงินยุโรปลงเนี่ยคนเริ่มไปเที่ยวโซนนั้นแทนเพราะมันเป็นดินแดนในฝันของทุกคนนะครับ
เพราะฉะนั้นท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้เราเห็นว่ามันชะลอละแต่ยังชะลอไม่มากแต่ปีหน้าเนี่ยมันชะลอมากอีกแล้วตัวการปล่อยกู้นะครับของรัฐบาลประยุทธ์รอบที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการปล่อยกู้แบบมหาศาลมากแล้วเป็นการปล่อยกู้ที่ใส่ลงไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเท่าไหร่ตัวชัดเจนที่สุดคือใส่เงินเข้าระบบ 300,000 ล้านซึ่งสามารถสร้างสุวรรณภูมิได้2สนามบินเนี่ยมันหายไปเลยไม่มีผลกลับมาแต่เราใช้เงินมหาศาลวันนี้มันหยุดละไม่รวมตัวอสังหาริมทรัพย์ไม่รวมหนี้ครัวเรือนซึ่งราคาแพงมากหนี้ครัวเรือนมหาศาลเนี่ยเศรษฐกิจไทยจะสู่ภาวะชะลอตัวทีนี้แหละตัวหนี้ที่เป็นกันอยู่มหาศาลเนี่ยมันจะแสดงผลพร้อมๆกันในกลางปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราน่าจะทำได้ก็คือรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะคะระมัดระวังก็ดูแลตัวเองแล้วก็อย่าไปก่อหนี้ต้องพยายามลดหนี้ให้มากที่สุดแล้วก็ลดหนี้ลงมาให้มากที่สุดแล้วก็ใช้จ่ายประหยัดแล้วก็ถือสินทรัพย์ที่มีมูลค่านะครับเพราะวันนี้เราอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจแล้วแต่ผลของมันยังไม่ออกดังนั้นเราอย่าให้รอถึงผลมันออกซึ่งวันนั้นเนี่ยยังมีคนอีกมากมายที่ไม่รู้ชะตากรรมแต่ว่าวันนี้เราต้องเตรียมเราต้องไม่ใช่คำว่าเตรียมอ่ะเราต้องอยู่กับมันแล้วก็ต้องวางแผนจัดการเพื่อที่จะผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้ครับค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคนข่าวเราพบกันทุกคืนวันจันทร์ถึงวันพฤหัส 15:00 น.นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ